ไปกันต่อแบบไม่ต้องรอกันเลยครับกับเด็ดมุ้ยเดือนครับวันนี้กับความมันระทึกใจคู่สุดท้ายครับมาปิดท้ายกันด้วยมวยหญิงครับพิกัด57กิโลกรัมนักชกสาวจากประเทศอาร์เจนตินามาเลน่ากาเซียนักมวยจากประเทศอาร์เจนตินาครับไม่ได้เก่งเฉพาะฟุตบอลนะครับแต่ว่าเรื่องมวยนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครครับนี่คือมาเลน่ากาเซีย And her opponent 24 years of age from Singapore Thailand she stands 165 centimeters tall with a record of 55 fights 43 wins and 2 draws representing Thailand please give it up for Sao Sing So Sopin มาแล้วครับสาวสิงห์โสโสพิษครับปัจจุบันก็เลิกลาไปแล้วครับเป็นโปรโมเตอร์ไปแล้วนักสู้จากเมืองสิงห์สิงห์บุรีครับคุณแม่ลูกหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูลีลาครับและกรรมการของคู่นี้ครับขอเชิญคุณธนาชัยจำนงธนาชัยจำนงครับทำหน้าที่24ครับเมื่อวันนั้นคู่ต่อกร20ครับ165 167ชั่วโมงบินกระดูกแน่นอนครับอยู่ที่สาวสิงห์เดี๋ยวดูครับจะมันสะใจพระเดชพระคุณเจ้าขนาดไหนครับคู่ปิดท้ายรายการสำหรับเด็ดมวยเดือดแม่มีทั้งโยกมีทั้งน็อกมีทั้งมวยสาวมวยแม่บัวแม่มีกองมาด้วยครับวันนี้ผลกองเชียร์มาเลยครับวันนี้คนเก่งจาก2ประเทศมาเจอกันเลยครับเก่งจากไทยก็สาวสิงห์ครับเก่งจากอาร์เจนตินาก็มาเลยน่ากาเซียฟังแล้วมันคึกคักจริงๆครับมีกลองยาวมาแต่ว่าไม่มีคนรำนะครับโอ้โหมันจะตีเสียงปีกลองหรือเปล่าครับดูจากการจัดมวยมาเลน่ากาเซียนี่ก็ไม่ธรรมดาครับในทีมงานของสู้ตายมวยไทยมาแล้วครับแข้งซ้ายโอ้โหไต่ตัดล่างยังไม่ล้มครับต้องบอกว่าเป็นประเภทแถวหน้าเลยครับสำหรับสาวสิงห์ สโสภิตครับเรื่องของฝีมือเรื่องของกระดูกมวยเรื่องของประสบการณ์ยังปักหลักอยู่ครับสาวสิงห์ยังไม่ปล่อยของครับหาช่องหาลู่ทางขาเอวขวามาแล้วกดไปเต็มๆครับหมัดขวาหมัดนี้เสียงกรี๊ดเสียงเชียร์มาเลยครับมาอีกแล้วครับมาแบบทีๆเลยครับหมัดของสาวสิงห์สายยังเตะไม่โดนครับเจอลูกถีบของมาเลน่าก็มาการธนาชัยแม่จะว่าครับอ่านจังหวะกันนานไปหน่อยครับก็ยังว่าครับเป็นรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับอาจจะเป็นๆกันนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับทีมเข้าไปพอดีร้องฮัดจากเลยครับทางด้านของมาเรน่ากาเซียไม่มีเจตนานะครับโอ้โหเริ่มปักศอกแล้วครับสาวสิงห์แหมดูครับดูการกดแขนไม่ธรรมดาครับมาเรน่ากาเซียแข้งขวามาแล้วครับสาวสิงห์พร้อมจะลุยอยู่แล้วนะครับทางด้านของกาเซียสาวสิงห์ก็ยังรัดกุมอยู่ครับยังไม่ปล่อยของครับใจเย็นๆครับครอบครัวมวยไทยของแท้เลยครับสามีชกตัวเองชกแม่น้องวินเนอร์อาจจะไม่ชอบครับไม่ได้รับสายเลือดไม่ได้รับความการบังคับจากคุณพ่อคุณแม่ครับยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับลูกชายวินเนอร์บอกว่าชอบไปทางแม่เป็นเต้นเป็นแดนเซอร์ไปทางเกาหลีเลยครับน้องวินเนอร์หมัดขวาครับเริ่มมาแล้วครับอาวุธแม่แต่ยังค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับผ่านยกแรกครับดูหน้าตาน่ารักเลยครับนักมวยช่อง8นี่แม่ชาวต่างประเทศนี่สวยๆทั้งนั้นครับ
สวยเป็นมวยนะครับไม่ใช่เอาความสวยมาประกวดอย่างเดียวครับเตะต่อยถูกวิธีครับไม่ครับแลกกันเจอขวาจิ้มเข้าไปหน้าผากครับต่างคนต่างบวกครับโอ้โหโดนครับเต็มๆไม่ครับสาวสิงห์บวกหมัดเลยครับลุยกันต่อครับยก2ครับคุณมารุตเด็ดมือด้วยครับกับรูปแบบของมันระทึกใจครับมาแล้วครับแข้งขวาตั้งป้อมสาดนะครับสาวสิงห์ทั้งซ้ายทั้งขวาน่าจะปล่อยของแล้วครับยกนี้ลดความกดดันนะครับยกต้นๆนี่อาจจะเกร็งๆกันนิดนึงครับลุยวงในนะครับมาเลน่ากาเซ่ก็พร้อมจะลุยอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่าไม่ได้กินง่ายๆเลยครับดูการกดการไล่แขนของสาวสิงห์แหมขวายังไม่โดนชิงจังหวะชิงไหวจึงพลิบกันนะครับคู่นี้มาวงในครับคนละทีดันไปเข้าชื่อครับตีตามน้ำแหมแต่ว่าโดนแล้วยังไม่ยุบครับสาวจากอาร์เจนตินามาแล้วครับแข้งขวาไต่ตัดล่างก็มาลากตีได้ไหมยกยกยกตีไม่เจ็บครับกรรมการกดแยกมาแหมทันกันแล้วครับสำหรับรูปเกมการชกของคู่นี้ใกล้เคียงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การชกเรื่องของอาวุธโอ้ยแลกกันกลางอากาศเลยครับศอกต่อศอกครับฟันเป้งเข้าไปกระเด็นไปคนละทางครับสามีอยู่ด้านล่างปรบมือให้ภรรยาครับนะครับยอดแสนชัยสโสภิตนะครับล็อกคอมาตีโอ้โหดูครับกลางเวทีตีเข้าไปสะสมไปเรื่อยๆครับโอ้ยดูเหมือนหน้าผากจะมีรอยบวมๆนะครับทางด้านของสาวสิงห์โอ้โหโดนศอกแล้วครับน่าจะโดนศอกของมาเลน่ากาเซียครับก็ซื้อยืนหยัดได้ยอดเยี่ยมครับสาวอาร์เจนตินารายนี้ถือว่าเจอเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับไม่ธรรมดาครับยืนต่อกรได้ขนาดนี้สาวสิงห์นี่แม่ครบเครื่องมวยหญิงอยู่แล้วนะครับหมัดเท้าเข่าศอกอดีตนักชกทีมชาติไทยด้วยนะโอ้ยเกือบขึ้นการคอครับนี่กลับมานี่เป็นภาคที่2นะครับมีครอบครัวมีน้องก็หยุดไประยะหนึ่งครับกลับมาฟื้นฟูกันใหม่ครับแม่ดูครับรวบใต้ปีกลับเข้าไปครับมาเลน่ากาเซียแต่ยิ่งเดินเข้าหาที่สาวสิงยิ่งชอบเลยครับโอ้โหจะเล่นขี่ม้าส่งเมืองครับแม่สาวสิงห์ก็รู้นะครับดันยกไหล่เอาไว้เลยครับนี่ครับประสบการณ์เยอะนะครับสาวสิงห์แม่คู่นี้ก็บอกว่าดูได้ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ทั้งความสนุกดุดันเลยครับชมภาพช้าไม่เครียดครับทางด้านของกาเซียมีความสุขครับดูจังหวะล็อกเสียบพาเข้าเชือกและอัดด้วยเข่าครับนี่ครับจังหวะตักศอกเข้าไปครับต่างคนต่างโดนนะครับแต่ว่ายังไม่มีแตกครับมีแค่โนโนบวมเป่งๆดูสาวสิงห์ปวดด้วยครับโอ้โหเกือบก้านคอครับแหมมีความสุขเลยครับมาชมมวยช่อง8ครับนักท่องเที่ยวตอนนี้เราก็มีศึก LWC ซุปเปอร์แชมป์นะครับทุกวันเสาร์ครับ18นาฬิกาถ่ายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินีรามอินทราครับติดตามชมกันได้วงไหนครับโอ้ยลูกนี้ประสบการณ์ครับบิดพลิกเอามาเลน่ากาเซียล้มลงไปเริ่มจะเดินเร็วแล้วครับมาเลน่ากาเซียสาวสิงห์รออยู่วงนอกแบบนี้นะครับดักเนื้อได้แล้วก็รวบใต้ปีกครับดูโอ้โหโตไม่ได้เลยครับมาเลน่าครับต้องเดินเร็วขึ้นครับไม่ประมาทนะครับสาวสิงห์ต่อยแบบละเอียดละเอียดนะครับดูครับได้ก็ออกชัดชัดชัวชัวไม่ได้ก็ต้องไม่เสียครับสิ้นแล้วมาเอาทีบหน้าอีกแล้วโอ้โหอุ้มเข้าเชือกเลยครับอย่างนี้ก็มาเลน่าทำอะไรไม่ถูก
เดินบุกเข้ามาก็โดนรวบครับดูครับพยายามเด้งตีโอ้โหสาวสิงห์นะเด็บเข่าขวาแข้งขวามาอีกแล้วนอกศาสตร์ซะก่อนครับเบิกเรื่องนำชัยครับเตะแล้วพับเอาไว้ครับกาเซียขึ้นบนไม่ได้ครับจะเล่นแบ็คทิกหน้าตาไม่เครียดนะครับกาเซียชกไปยิ้มไปครับดูครับแต่บางทีถ้าเครียดมันเกร็งเลยครับโอ้อาวุธไม่ได้ครับมาริน่ากาเซียพาเข้าเชือกแล้วแทงนี่ลูกเก่งเลยครับโดดตายปีแล้วครับเทแม่ไม่ล้มครับก็สายการประทะของร่างกายครับร่างกายก็จะยุบลงไปเรื่อยๆครับฝ่ายที่โดนเดินมารับแข้งขวาครับไปแล้วก็พับแข้งคาไว้โอ้โหเริ่มจะโชว์ลูกเก่าลูกประสบการณ์แล้วครับงัดออกมาทุกลูกครับสาวสิงห์กาเซียก็ไม่ท้อครับแม่จะหมุนครับจะแบ็กคิกแล้วเดินเข้ามาไม่เหนื่อยจริงๆครับไม่มีหยุดครับโดนหมัดขวาอีกแล้วครับมาริน่าเททิ้งลงไปครับไปกันหมดครับธนาชัยยอดเยี่ยมครับลูกนี้ช้อนศีรษะของกาเซียไว้แม่ยืนเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ซ้ายล้มขวาล้มก็ไปทันหมดนะครับดูครับตีไม่ได้เลยครับมาเลน่ากาเซียแม่สู้จริงครับกาเซียด้วยประสบการณ์ของสาวสิงห์นะครับเราเป็นนักมวยที่ครบเครื่องครับนี่ครับโดยเฉพาะเพลงเตะนะครับแม่มีลูกเบิ้ลๆให้เห็นเลยครับโอ้โหดึงศอกกลับครับสวยครับแต่ว่าโดนเททิ้งล้มลงไปสู้จริงๆครับโอ้โหต้องปรบมือให้นะครับสำหรับมาริน่ากาเซียครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายชมภาพช้าครับไม่ครับจะตีเข่าจับพลิกเวียงเลยนะครับใช้เหลี่ยมครับบาทาลูกพักครับโอ้โหหวนแล้วพับขาไว้ครับดูครับขึ้นคอไม่ได้ครับโอ้โหแต่ว่ามีศอกงัดโดนไปบางๆเหมือนกันครับไปอีกทีครับสาวสิงห์เตะแล้วรวบครับนี่ครับตั้งกระแพงหน้าไว้จะขึ้นคอและตีเข่าไม่ได้ครับดูครับนี่โดนมาของมาเลยนะกาเซียเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับไปกันหมดแล้วครับทั้งกรรมการทั้งนักมวยเบิ้ลแข้งขวาครับโอ้โหลูกนี้มาเลยนะกาเซียโตนี้ไม่โดนสักลูกครับและนี่จะดึงศอกกลับจะเป็นใครเรามาดูกัน ladies and gentlemen the winner of this bout will go through to the final of our four man tournament this evening that will be fight number 8 let's see who the winner is ladies and gentlemen give it up for the winner from the red corner และเป็นสาวจากสิงห์บุรีครับสาวสิงห์ส.โสภิตเอาชนะคะแนนดารุ่งฟอร์มสดจากอาร์เจนตินามาริน่ากาเซียไปได้